ขั้นตัดถัดไปนะครับก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของการที่ทำในเรื่องของเทคโนโลยีการตรวจวัดแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาแน่นอนเลยนะครับในยุคของ precision medicine นั่นก็คือเรื่องของข้อมูลปริมาณมหาศาลนะครับจะทำยังไงกับการวิเคราะห์ข้อมูลนี้นะครับก็ต้องมาพูดถึงการทำในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด้านของgenome informatics ของประเทศไทยนะครับซึ่งท่านวิทยากรที่จะมาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานอันนี้แล้วก็ฐานข้อมูลของพันธุกรรมของคนไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.สิทธิเดชทองสีมาจากสวทช.นะครับซึ่งท่านเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไบโอเฟอร์เมติกส์ที่เป็นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับมานำเสนอในหัวข้อนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์รงยุทธอาจารย์สุทัศน์อาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติครับหัวข้อที่จะคุยในวันนี้เนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับทิศทางที่ยูนิไทยแลนด์ตั้งเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าถ้าดูในสไลด์แรกๆที่อาจารย์สวัสดิ์ได้พูดถึงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของชีวสารสนเทศที่เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนการบริการหรือการแพทย์สู่ยุคใหม่นะครับหัวข้อนั้นก็คือเรื่องของการคำนวณทางด้านการดูแลเรื่องฐานข้อมูลนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนื่องจากว่าผมเองก็ represent National Power Bank of Thailand นะครับซึ่งถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะกับสิ่งนี้สิ่งที่จะบอกคือว่าในส่วนของ National Power Bank of Thailand นะครับเราพูดถึงเรื่องของการที่จะจัดตั้งฐานข้อมูลชีวภาพของประเทศฐานข้อมูลชีวภาพที่เราเก็บอยู่เนี่ยเราประกอบไปด้วยตัวอย่างทางชีวภาพอย่างเช่นเรื่องของตัวไมโครแล้วก็เรื่องของพืชนะครับส่วนตัวอย่างชีวภาพทางมนุษย์เนี่ยไม่ได้เก็บแต่ที่เราเก็บอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งได้รับความไว้วางใจนะฮะให้สวทช.เนี่ยดูแลเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์ข้อมูลทางจีโนมที่จะมีมานั่นคือหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้ตรงประเด็นนี้จะคุยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นนะฮะคราวนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมอยากที่จะย้อนยุคกลับไปในสมัยแรกๆที่ทางสวทช.เองเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของด้านจีโนมิกเมดิซินนะครับเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ2003นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เราเริ่มกิจการเนี่ยโครงการชื่อว่า Thai SNP Discovery นั่นคือหัวข้อวิจัยคือทำการค้นหานะครับตำแหน่งการกลายพันธุ์ตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นะครับของคนไทยนะครับต้องการที่จะค้นหามันขึ้นมาได้ในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการ sequencing Sanger เครื่องนี้ผมจำได้น่าจะเป็น AVI 3730ตัวนั้นนะครับซึ่งเราใช้ตัวนี้นะฮะถอดรหัสนะครับ sequence คนไทยทั้งหมด32คนนะครับทำไมต้องเป็น32คนแล้วคนไทยทำไมเป็น normal อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยาวที่ต้องดิสคัสกันแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องการที่จะดูว่าประชากรไทยเราเนี่ยมีความตำแหน่งของความหลากหลายพันธุกรรมที่โดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ไหมนะครับอันนั้นก็เป็นโครงการที่เราทำขึ้นมาซึ่งในโครงการนั้นน่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมในสวทช.นักวิจัยหลายคนกับทีมนักวิจัยที่ทั้งอาจารย์วิรุฒจากราชานุกูลอาจารย์ธนชัยสุระอาจารย์วรศักดิ์อาจารย์วรยาอาจารย์นิตยานะครับก็ต่างเข้ามานะครับช่วยกันดูในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเรามีอยู่เนี่ยต่อมาเนี่ยเราก็บอกว่าเทคโนโลยีการทำจีโนไทปิ้งเนี่ยมันเริ่มดีแล้วจีโนไทปิ้งคือแทนที่จะดูซีเควนซิ่งเล็กๆแล้วก็ดูตำแหน่งการกลายพันธุ์เรามองกันแบบลักษณะเป็นทั้งโฮจีโนมเลยแต่ว่าเป็นลักษณะของคอมมอนผมก็เตรียมมาด้วยตัวนี้คล้ายกันนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะแต่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกแอมพลิชิปมั้งน่าจะเป็นตัวสมโคจีโนมิกซึ่งในตอนนั้นอ่ะเราก็ได้สลิปมาเพิ่มขึ้นแต่เป็นคอมมอนสลิปเนาะคอมมอนสลิปนะครับสนิทคืออะไรคือตำแหน่งความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ทำให้โรคเราแตกต่างกันที่เราแตกต่างกันประมาณ 0.01% เนี่ยฮะ 0.1% เนี่ยมันแตกต่างกันบริเวณอย่างนี้แหละที่เราจับเก็บขึ้นมานะครับก็เป็นโครงการไทย12ซึ่งทางสวทช.เองก็ได้ให้ทุนสนับสนุนขึ้นมาจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีโครงการเป็นคอนโซลเทียมขนาดใหญ่เป็นคอนโซลเทียมที่เอานักวิจัยจากทั่วภูมิภาคของเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเข้ามาคุยกันจัดตั้งเป็นแพนเอเชียนสนิทซึ่งอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาเรื่อยๆนะครับในการที่จะดูแลเกี่ยวข้องกับกิจการด้านจีโนมิกเมดิซินนะครับซึ่งในปี2009นะครับก็เป็นเวลาเหมือนกันที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการให้ทุนนะครับทำ
สลิปอะเรย์ในความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับก็จะมีโรคอยู่2โรคคือโรคทาลัสซีเมียกับโรคดิเพรสชันนะครับที่เป็นเมเจอร์ดิเพรสชันของคนที่เป็นสึนามินะฮะที่มีสุขการสึนามิซึ่งเราก็เอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยเข้ามาจัดเก็บในฐานข้อมูลอันนี้ถามว่าอันเนี้ยมันเพียงพอไหมในการที่จะทำจีโนมิกเมดิซินจีโนมิกไทยแลนด์ที่เราบอกคำตอบก็คือมันคงไม่พอนะแต่ว่าประกอบกับว่าในขณะนั้นนะช่วงเวลาประมาณปี 2014-2015 เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยราคา sequencing เนี่ยของ whole genome เนี่ยมันดรอปลงมาอย่างมหาศาลเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยผมบอกว่าชนิดเพียงแค่ 500,000 ตำแหน่งของมนุษย์เรามีตำแหน่งของ DNA ทั้งหมดเนี่ยคือ 3,000 ล้านเบสแพร์ประมาณนั้นนะฮะโดยประมาณแต่ก่อนดูแค่บางตำแหน่งประมาณ 500,000 ตำแหน่งถึง 600,000 ตำแหน่งอย่างมากก็ 1 ล้านตำแหน่งแต่เรากำลังดูว่าตอนนี้เรามีความสามารถที่จะดูมันทั้ง 3,000 ล้านเบสแพร์เลย 2,900 กว่าล้านตำแหน่งนั่นนะดูได้พร้อมๆกันเลยแล้วราคามันตกลงมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าเข้าถึงได้อย่างเช่นบอกว่า 20,000-30,000 บาทนะตอนนี้ก็ทำให้ทั้งอังกฤษแคมรอนแล้วก็ทั้งโอบามาต่างก็ประกาศโครงการว่าเขาอยากจะทำโครงการ sequencing ขนาดใหญ่เพื่อที่จะเอาข้อมูล sequencing เหล่านี้เข้ามาใช้ในการให้บริการที่มีความสามารถในการทำนายความเสี่ยงหรือว่าในการรักษาในการวินิจฉัยในการเลือกการรักษาได้แม่นยำมากขึ้นแล้วในปี2017เนี่ยฮะจีนไทยแลนด์ที่เราคุยกันเนี่ยก็เกิดขึ้นเหมือนกันในช่วงนั้นก็มีการไซน์ MOU มีการพยายามที่จะคุยกับทางรัฐบาลเพื่อจะผลักดันให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นนะครับภาพนี้ถอดมาจากภาพของสรณิตได้ใช้ในการนำเสนอรัฐบาลนะครับบอกว่ามิชชั่นของเราเนี่ยต้องการที่จะทำให้เกิดการรักษาแบบใหม่นะครับการรักษานั่นก็คือการวินิจฉัยที่แม่นยำนะครับการป้องกันโดยการทำนายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเลือกทรีทเมนต์เพื่อการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการไปถึงแต่ทั้งสิ่งนี้ฮะจะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าการรักษาโดยปกติเนี่ยเราจะใส่ผลจากแลบหมอก็มานั่งดูแล้วก็บอกว่าโอเคมันอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตามประสบการณ์ที่มีอยู่แต่เราเนี่ยใช้ประสบการณ์ที่คุณหมอสั่งสมมากับใช้ไกด์ไลน์ที่ได้มีการอินสตรัคมาเนี่ยในการที่จะบอกว่าการรักษาเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความแม่นยำเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับของค่าเฉลี่ยนะครับยังไม่ถึงตัวบุคคลทีเดียวนักแต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลของตัวบุคคลคำถามที่ถามมาคือว่าถ้าเรามีข้อมูลทั้งหมดเนี่ย 3,000 ล้านเบสแพร์แค่ตาคนมานั่งดูเนี่ยก็คงไม่สามารถจะช่วยอธิบายได้ว่ามันคืออะไรที่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีฐานมีแพลตฟอร์มบางอย่างที่จะไปช่วยเขาเรียกว่าตักเอาครีมก็คือสิ่งที่มันมีโอกาสสูงที่น่าจะเป็นคำตอบตักมันขึ้นมานำเสนอให้กับแพทย์เองนำเอาครีมตรงนี้ไปตัดสินใจแทนที่จะไปล้วงเอาจากข้อมูลทั้งหมดซึ่งมีอยู่ใน DNA ของแต่ละคนไข้อันนี้ฮะคือกิจกรรมของการวิเคราะห์บริการจัดการข้อมูลนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งที่เราอยากที่จะทำให้เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยภารกิจของเราในฐานะที่ว่าเราเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงนะครับเราก็ต้องมีกิจกรรมนี้สร้างขึ้นมาซึ่งในกิจกรรมนี้ภารกิจจะประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดการเรื่อง data เรื่องข้อมูลการที่เราต้องเตรียมระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการดูแลเพราะว่าเราบอกว่าข้อมูลนะครับ whole genome sequencing ในปัจจุบันนี้ที่เราทำมาข้อมูลที่ได้มาจากบริษัทเลยคือประมาณ120จิกต่อ1คน120จิกซึ่งอาจจะมากกว่านั้นด้วยในอนาคตเพราะว่าราคามันถูกลงอาจจะทำให้มันมากขึ้นแต่เรามองก่อนมาแค่120จิก120จิกถ้าเกิดว่าเอาสัก 50,000 คนที่บอกว่าเราต้องการที่จะดูเนี่ยมันตกประมาณ15เพตาไบต์120จิกนี่คือรอ data ถูกไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่รอ data มาได้ปุ๊บเนี่ยจะมีการกระบวนการการสร้างข้อมูลอย่างอื่นซ้อนทับขึ้นไปทำให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับข้อมูลเหล่านี้มันใหญ่ถึงขนาด300จิกต่อคนซึ่ง300จิกต่อคนคูณเข้าไป 50,000 คน15เพตาไบต์ไม่เล็กนี่แค่ 50,000 คนแต่เราบอกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั่วไปเลยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมหาศาลนะครับนั่นคือต้องเตรียมไว้จากนั้นปุ๊บบอกว่าข้อมูล 2,000 ล้านไอ้ 3,000 ล้านเบสแพร์มาปุ๊บเนี่ยถามว่าเอ๊ะเอาเข้ามาแล้วใช้งานได้เลยไหมเมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วว่าเอามาปุ๊บมันใช้ไม่ได้ต้องมีกระบวนการในการที่จะ
เรียนมัน process มันเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์คืออะไรก็คือตำแหน่งที่มันแตกต่างเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างใช่ไหมฮะที่ทำให้พวกเราเนี่ยแตกต่างกันสวยหล่อหรือว่าอ้วนผอมหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ความแตกต่างดังนั้นโรคก็เช่นเดียวกันเรามองในจุดที่แตกต่างทำยังไงถึงจะเตรียมข้อมูลนั้นให้เห็นถึงข้อมูลที่มีความแตกต่างก่อนพร้อมที่จะเอาข้อมูลที่ความแตกต่างตรงนี้ไปกำกับด้วยข้อมูลเสริมอื่นๆอันนั้นคือส่วนของการที่จะทำ data processing แต่ทำ data processing แค่นี้ถามว่าโอ้ถ้าเกิดมากันทีเป็น 10,000 คนหรือ 100,000 คนหมอก็ยังมีปัญหาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยภารกิจของเราคือว่าเราคงต้องเตรียมอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะเปิดเป็นพอร์ทัลให้ง่ายเพียงพอในการจะให้แพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพร้อมที่จะตักเอาครีมนั้นออกมาแล้วก็มาใช้ในการวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมคือสิ่งนี้แล้วเราคิดว่าการสร้างบุคลากรเพื่อจะมาทำกระบวนการอย่างเงี้ยภายในเวลา5ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจับใครสักคนหนึ่งขึ้นมาสอนเขียนโปรแกรมจัดการอบรมคอร์สนึงคอร์สที่ท้ายสุดปรากฏว่ามันไม่ง่ายที่คิดนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดูมา15ปีไม่ค่อยเยอะที่จะมีคนที่ well versed ที่จะทำอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับจนกระทั่งท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลซึ่งจำเพาะกับคนไทยมองเห็นเลยว่ายีนเหล่านี้เนี่ยเป็นยีนที่เราพบได้บ่อยในคนไทยนะแล้วก็เป็นยีนที่น่าที่ต้องจับตามองท้ายสุดแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราบอกว่าเป็น knowledge เนี่ยก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ของประเทศที่เราอาจจะทำเป็น gene panel ใช้ในการตรวจในอนาคตอันนี้จะเป็น low hanging fruit ที่จะเอามาใช้ในการให้บริการดังนั้นสามเหลี่ยมพีระมิดที่เราวาดให้ดูเนี่ยเป็นภารกิจที่เราคิดว่าน่าที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นภายในเวลาอันน้อยนิดของเรานะครับดังนั้นอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมโชว์ให้ดูเพื่อที่จะแคปเจอร์ทั้งหมดเลยผมพูดถึงตั้งแต่ข้อมูลที่เข้ามาตั้งแต่ตอนต้นสิ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูคือว่าในช่วงเวลาปี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันเริ่มไหลเข้ามาแล้วการสนับสนุนจากทางกรมวิทยาการแพทย์มีการทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งทั้งหมด300คนนะครับโฮจีโนมซีเควนซิ่ง300คนของสวทช.เองก็สนับสนุนทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งประมาณ450คนบวกกับ20คนเป็นทุนวิจัยที่ผมมีอยู่ออกมานะครับแล้วก็มี sequencing ของบริษัทที่ทำให้เราเพื่อใช้ในการทดสอบอีกประมาณ5รายนะครับแล้วก็มีการรวบรวมเอาข้อมูลจากในคอนซอร์เตียมจัดตั้งขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลของ exome อันนี้เป็น exome คือเป็นส่วนของยีนส่วนเนื้อยีนที่ประมาณ 20,000 ยีนเนี่ยออกมาอีกประมาณ 1,000 กว่ารายจากทั้งหมดประมาณ 1,500 รายก็เหลือประมาณ 1,000 กว่ารายที่สกรีนออกมา extract ออกมาของพวกนี้ฮะได้มีการจัดตั้งมาแล้วมีข้อมูลไหลเข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่กระบวนการที่เราจะ process ข้อมูลเป็นยังไงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับอันนี้ผมขออุบตรงนี้ไว้ก่อนเอาแค่เรื่องของข้อมูลจาก sequencing ก่อนอันนี้คือ sequencer นะครับที่เขาใช้พอมีการจัดเก็บข้อมูล DNA ส่งไปทำการ sequence ซึ่งเราส่งไปที่บริษัทเอกชนทำการส่งเข้ามาปุ๊บเราได้ข้อมูลที่เรียกว่าเป็น fast queue เป็นข้อมูลที่เยอะมาก120 จิกกระบวนการเนี่ยฮะตรงนี้แหละครับเป็นกระบวนการที่บอกได้เลยว่าใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับถ้ารันในเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยอาจใช้เวลาถึง2-3 วันก็ได้ในการที่จะรันแค่1คนดังนั้นเรากำลังบอกว่าเราต้องเตรียมไว้ในการที่จะจัดการคนจำนวนมากๆดังนั้นเนี่ยไอ้เวิร์กโฟลว์ตรงนี้ฮะแค่เป็นเวิร์กโฟลว์เนี่ยไม่พอจะต้องเป็นเวิร์กโฟลว์ที่เค้าเรียกมีประสิทธิภาพอย่างมากเพื่อให้จัดการเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือสกัดเอาตำแหน่งของความหลากหลายตำแหน่งของความหลากหลายเอานั้นเนี่ยจัดเข้ามาจัดเก็บเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เจอในคนไทยนะครับพอเราได้ปุ๊บเราทำไงต่อเราต้องการให้ข้อมูลไปว่าตำแหน่งที่เราเจอเนี่ยตกลงเป็นตำแหน่งที่ก่อให้เกิดโรคหรือน่าจะก่อให้เกิดโรคหรือไม่หรือเป็นตำแหน่งที่เราควรจะต้องใส่ใจกับมันหรือไม่นะครับนี่คือกระบวนการนะครับจากกระบวนการเหล่านี้ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลที่สกัดข้อมูลออกมาจนกระทั่งให้ความหมายของตำแหน่งที่มีความหลากหลายเหล่านั้นเราจะได้สิ่งเหล่านี้คือการนำเอาข้อมูลที่เราสกัดออกมาเหล่านี้ไปใช้งานซึ่งการใช้งานเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบแรกนะครับผมเรียกว่า data utilization แบบแรกคือเป็นแบบที่ให้เป็นข้อมูลทาง public นั่นคือเรื่องของว่าประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อมองดูแล้วเนี่ยมีความถี่ของตำแหน่งการกลายพันธุ์ตรงนี้เยอะหรือน้อยตำแหน่งที่น้อยก็อาจจะว่าตำแหน่งนั้นมันเป็นตำแหน่งที่อาจจะเกิดปัญหาจริงๆมีได้กี่คนเท่านั้นหรือตำแหน่งนี้พบได้บ่อยเลย
ะครับการที่เราเห็นความแตกต่างของมันเนี่ยทำให้เราเนี่ยเอามาใช้ในการตัดสินใจได้ในอนาคตว่าตำแหน่งที่เราเห็นได้บ่อยถึงแม้ว่าจะมีการทำนายว่ามันอาจจะก่อให้เกิดโรคบ้างหรืออะไรบ้างแต่โรคเหล่านั้นที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนในประเทศไทยอันนี้ก็จะอยู่ในบริเวณนี้ไงคือข้อมูลพวกนี้นะครับอีกแบบนึงก็คือเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าเราหวังว่าเราจะให้บริการที่มันชัดเจนอย่างเช่นเรื่องทาราซีเมียอย่างเรื่องของการตรวจดาวซินโดรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีการให้บริการแล้วในประเทศไทยแต่เป็นการส่งไปให้บริการต่างชาติมีบริษัทอย่างเช่นของอาจารย์วิริยุทธ์ที่อาจจะมาพูดต่อเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ใช้ตรวจอะไรไงบ้างก็มีบ้างแต่ยังไม่ popular ยังไม่เป็นที่แพร่หลายดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือบางอย่างที่จะโชว์ให้ดูแสดงให้ดูว่าเราสามารถตรวจได้นะโดยเบสออนจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่อย่างนี้นะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะนำมาสู่บริษัทที่อาจอยู่ของคนไทยเองที่รับตรวจอย่างเงี้ยก็ได้นั้นก็จะเป็นการเสริมสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่แน่นอนฮะเราคงไม่สามารถที่จะจับเอาสิ่งที่มันใกล้ๆตัวหรืออะไรกันหนึ่งนาทีน้อยมากนะครับสิ่งที่มันใกล้ๆตัวสิ่งเหล่านี้นี่คงไม่พอเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำวิจัยเพื่อที่จะสร้างนะครับเพื่อเนื่องจากว่าเหลือเวลาน้อยมากนะครับผมก็จะสกิปสไลด์นี้นะนี่คือกระบวนการที่เราทำมันไม่ใช่เรื่องที่ตรงไปตรงมามันซับซ้อนพอสมควรแต่อยากจะกระโดดมาเรื่องตัวอย่างดีกว่าว่าเอาแต่พูดเนี่ยตกลงทำได้จริงๆหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยที่พูดมาบอกขายฝันไปเรื่อยๆถามว่าก็เลยทำไมโชว์ให้ดูครับอันนี้ออนไลน์จริงๆระบบจริงๆเอามาจากข้อมูลจริงๆที่ได้มาจาก300คนของกรณีของ breast cancer แล้วโชว์ให้ดูว่าสิ่งเหล่านี้เราทำ data science มันได้บนนั้น data science คืออะไรก็คือการจับเอาข้อมูลที่มีอยู่ที่เราทำการสกัดมาที่บอกว่าคนไข้ทั้งหมด300คนที่เป็น breast cancer นะครับทำการซีเควนซ์ทำการกำกับข้อมูลให้ความหมายของข้อมูลลงไปว่าตำแหน่งไหนบ้างที่น่าจะเป็นพาโทเจนิกหรือน่าจะก่อให้เกิดโรคตำแหน่งตรงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะฮะพวกนี้เรากำกับข้อมูลมันก่อนเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลตั้งเยอะนี่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามาดูภาพรวมเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มประชากรคนไทยที่เป็นโรคเดียวกันเนี้ยที่เห็นมาอย่างเนี้ยมันมีความหลากหลายของความถี่ของยีนที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งไหมอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าไปดูมันได้แต่ในกรณีนี้ก็จะเห็นอาจจะตัวมันเล็กเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเปิดให้ใช้การอาจจะเห็นภาพจริงๆว่ามันจะเห็นเลยว่ายีนนี้มีความถี่เยอะหรือน้อยยังไงนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวอย่างไรนะฮะมีภาพแบบว่าสวยๆให้เห็นอย่างเช่นว่าตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าแต่ละพาธเวย์คือเรื่องของมะเร็งนะครับมันก็จะมีพาธเวย์ที่เกี่ยวข้องมะเร็งเช่นพวกแมปเคบ้างRAS พวกนี้ก็จะโชว์ให้ดูว่าแล้วในมะเร็งที่เรามีอยู่ข้อมูลมะเร็งที่เรามีอยู่เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันพบได้บ่อยไหมจำนวนคนเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็โชว์ให้ดูพวกนี้ก็เห็นจริงๆอันนี้ก็ gene expression แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีการ express ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยในกลุ่มเนี้ยจะมียีนอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็ในยีนแต่ละยีนเนี่ยก็จะมีทิชชู่แบบไหนที่มีอยู่ลักษณะของยีนกระจายอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งดูว่าความถี่ของไอ้ยีนนั้นน่ะที่มีมิวเทชันอยู่ในยีนนั้นของคนทั้งหมด300คนเป็นอย่างไรก็สามารถโชว์ให้เห็นดูพร้อมกับลิสต์ของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ก็โชว์ดูขอกลับมาที่นี่นิดนึงเดี๋ยวเขาจะเสียใจว่าเรามีอยู่หลายอันเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลาที่จะโชว์ให้ดูได้ทั้งหมดอันนี้ก็มีออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเป็นนั้นฟาร์มาโคจีนเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีเรื่องปัญหาของฟาร์มาโคจีนใช่ไหมครับเรามองแค่เรื่องของ HLA นี่คือเรื่องของกรณีที่เป็นimmunogenetic study test เพื่อจะดูว่ามันมีการแพ้อย่างไรนอกเหนือจากกลุ่มของ immunogenetic test แล้วเนี่ยยังมีกลุ่มที่เรียกว่าเขาเรียกว่าการย่อยยาความสามารถในการย่อยยาคือคนแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการย่อยยาไม่เท่ากันการเมตาบอลิซ์ยาไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าคอนซอร์เทียมเขาเรียกว่า clinical pharmacogenomic implementationนะครับคอนซอร์เทียมซึ่งกลุ่มนี้เขาก็มีการเก็บเอาตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามีตัวอย่างว่าคุณย่อยยาได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการให้ยาควรจะมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนว่าคุณจะควรจะให้ยาด้วยปริมาณเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดให้ข้อมูลจีโนมมาจากนั้นปุ๊บเราโปรไฟล์ให้หมดเลย
ท้ายสุดโปรไฟล์เกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีข้อมูลอันนึงอยู่ในมือของเราข้อมูลอันนี้เราเดินเข้าไปหาเภสัชกรในอนาคตหรืออยู่กับไอ้ตัวก็เรียก personal health record เภสัชกรเหล่านั้นเนี่ยฮะแทนที่เป็นบัตรเล็กๆ เป็นข้อมูลอยู่ในมืออยู่อาจจะอยู่ในคลาวด์อะไรก็แล้วแต่เขาก็สามารถ cross check ก่อนได้ว่ายาที่กำลังจะให้เนี่ยมันไปตกกับโปรไฟล์เหล่านี้หรือเปล่าตรวจครั้งเดียวสามารถเห็นภาพอย่างนี้ข้อมูลพวกนี้ถูกอัปเดตตลอดเวลาจากฐานข้อมูลของเราอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็มีกลุ่มนักวิจัยของเราที่เข้ามาทำงานแล้วก็มีเภสัชกรซึ่งคอยเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้อย่างดร.จิติมาเป็นต้นกับทีมนะครับอันนี้ก็จะมีการเลือกนะครับแล้วก็มีออปชันของแต่ละแบบที่มีอยู่เมื่อกี้เรามี HLA มีเรื่องของ CPIC คือ Clinical Pharmacogenomic Implantation นะครับรีพอร์ตออกมาเป็นสีนะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงก็แสดงว่าต้องระมัดระวังถ้าเกิดอย่างกรณีของตัวที่บอกว่า strong สีแดงในอันดับที่3เนี่ยก็จะบอกผมจำชื่อยาไม่ได้แล้วยาอะไรแต่ว่า avoid or codeine เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงบอกว่าถ้าตรวจมาแล้วเป็นอย่างนี้เราเป็นยังไงเช่นเดียวกันอันนี้เรามี disclaimer เราบอกว่าอันนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลเนาะเสนอให้กับทางเภสัชกรหรือแพทย์ใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้คุณควรที่จะให้ไหมหรือเลี่ยงการให้อย่างนี้เพื่อที่จะป้องกันกรณีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับเราบอกว่าสำหรับงานวิจัยเรามีเรื่องของ Gene Y Association นะครับซึ่งเป็นการแมปหาเอาตำแหน่งของตำแหน่งของยีนที่มีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งอันนี้บอกว่าถ้าให้คนเนี่ยมานั่งทำแบบมาดิข้างหลังบ้านมันคงเสียเวลาถ้าเกิดเรามีแพลตฟอร์มในการที่จะทำเพียงแค่ส่งข้อมูลเข้ามาแพลตฟอร์มนี้ก็จะช่วยทำการไกด์นะครับพร้อมกับโชว์แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราแหละกำลังต้องการที่จะเห็นที่แมททันพร้อมสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องจีนไวโซเซชันไม่มีเวลาก็โชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งสมัยก่อนทางอาจารย์สุทัศน์มานี่เราใช้เวลานานกันมากเรียนรู้กันเยอะกว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้แต่ท้ายสุดแล้วปุ๊บเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยให้เป็นแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยดังนั้นนักวิจัยก็สามารถเข้ามาใช้แล้วการเข้าถึงข้อมูลก็จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นที่บอกว่ามีฐานข้อมูลใช่ไหมแต่ฐานข้อมูลเฉยๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้เกิดมีทูอย่างเงี้ยการเข้าถึงข้อมูลการแชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอ้างอิงก็จะสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพลาสเมียทางไปจะทัดมาเราบอกว่าจะทัดบอกว่ามาตรฐานตอนนี้คือการตรวจฮิมโมโกลบินไทปิ้งฮิมโมโกลบินไทปิ้งเราบอกว่าตอนนี้เราสามารถทำได้คุณตรวจตัวโปรตีนซึ่งอยู่ในเลือดโปรตีนที่ผิดปกติตรวจมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะมีกฎกติกาคุณมี A2 แถวนี้คุณมี consent spring คุณมีบาดอยู่ด้วยถามว่าจะเป็นเทรดแบบไหนเป็นเทา1เทา2หรือจะเป็นเบต้าทาลัสซีเมียที่เป็นเทรดนะครับอันนี้ก็โชว์ให้ดูแต่ว่าในอนาคตคงไม่ใช่แค่นี้ในอนาคตเราก็เอาข้อมูล sequence นี่แหละเข้ามาก็จะมีกลไกในการที่จะ detect หา deletion พวก last deletion ประมาณสัก10,000 base pair บนอัลฟาหรือว่าตัว mutation ที่เกิดขึ้นบนเบต้าทำให้เกิดโคดอน26เบต้า E อันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยถ้าเกิดมีข้อมูลซีเควนซ์เข้ามาอันนี้ก็จะดีเกรดอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ NIPT สำหรับคนที่กำลังจะตั้งครรภ์แต่ก่อนบอกว่าต้องการที่จะไปตรวจด้วยวิธีมาตรฐานคือ amniocentesis คือการเจาะน้ำคร่ำเจาะไปปุ๊บก็มีความเสี่ยงในการที่เด็กทารกเนี่ย อาจจะแท้งได้บอกว่าในปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องการตรวจด้วยวิธีนั้นแล้วเขาจะบอกว่าเจาะจากเลือดแม่แล้วกันเพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยมี DNA ของทารกก็เรียกว่าเซลล์ฟรีฟิโต DNA ที่ล่องลอยอยู่ในนั้นเราเจาะเลือดแม่มาทำการซีเควนซ์ท้ายสุดแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยโปรแกรมอย่างเงี้ยครับช่วยในการที่จะบอกว่านี่เป็นโครโมโซมพวก13หรือว่า18แล้วก็โครโมโซม21อันนี้ก็จะบอกว่ามีการยกระดับของโครโมโซม21ขึ้นมาสูงกว่าปกติดังนั้นแสดงว่าอันนี้มีความเสี่ยงในการที่เป็นดาวซินโดรมอันนี้เป็นแพลตฟอร์มซึ่งถามว่ามีอยู่แล้วหรือไม่มีแต่ว่าถามว่าเอาไปใช้กับทางด้านเอกชนได้หรือยังเนื่องจากว่านี้เราเบสออนโค้ดซึ่งอาจจะเป็นโค้ดที่เขาเรียกว่าเป็นพับลิกโดเมนดังนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้แต่ว่าแพลตฟอร์มมีแล้วนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเราอาจจะรีอิมพลีเมนต์ตรงนี้ตัวอัลกอริทึมเนื้อในเนี่ยเพื่อทำให้เอกชนเองก็สามารถเอาไปใช้ในการให้บริการได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะมาจากพื้นฐานของการตรวจสอบ structural variant นะครับที่มีอยู่แสดงให้เห็นถึงว่ามันเกิดความผิดปกติในรูปแบบไหนนะครับจะโชว์ให้ดูมีลิชั่นอยู่ในบริเวณนี้ก็สรุปอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลากันนะครับ
เรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเรื่อง privacy เราก็แตะเรื่อง data sharing เราก็แตะนะครับแต่ส่วนเหล่านั้นเนี่ยฮะก็จะมีคนทำ policy ทำ policy ขึ้นมาส่วน implementation ก็จะเป็นฝั่งเราด้วยแหละที่บอกว่าทำยังไงให้ data มัน secure ที่สุดทำยังไงให้ถ้าเกิดมีแฮกเกอร์มาแฮกเรามีแฮกเกอร์ไปแฮกที่โรงพยาบาลแล้วเขารู้ว่าคนไข้เนี้ยมาอยู่กับเราแล้วท้ายสุดก็จะนำมาสู่การตามตัวคนไข้แล้วบอกว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ยไม่อยู่ที่ใครเลยแต่เรายังสามารถที่จะส่งข้อมูลอัปเดตกลับไปหาคนไข้โดยตรงได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคนไข้เนี่ยคอนเซนต์มาด้วยโรคหนึ่งเราสามารถตามไปถึงคนไข้เลยให้คนไข้รู้ตัวได้ว่าเขาอ่ะควรจะต้องทำการรีคอนเซนต์โดยไม่ต้องมีฐานข้อมูลของเขาเก็บเอาไว้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นครับอันนี้ก็ท้ายสุดก็ต้องขอบคุณครับหลายท่านเพราะว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ผมไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดอย่างนั้นแต่ก็มีทีมหลายคนที่มีหน้าโชว์ให้ดูนั่นคือทีมที่ทำอยู่กับNational Biobank of Thailand แล้วก็มีทีมของอาจารย์หมอแล้วก็ทีมของหลายๆรายที่เข้ามาช่วยกันที่จะทำให้ข้อมูลกับเราฮะเป็นผลสำเร็จที่ได้มาจากทีมที่มีอยู่ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอประทานอภัยที่เกินเวลามาขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับทางอาจารย์ศิษเดชด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านยังดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติหรือว่า National Biobank Center of Thailand ด้วยนะครับอ่ะเราก็พยายามตั้งใจอยากจะให้เริ่มในช่วงถัดไปหลังเบรกนะครับตอน 11:00 น.ตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตในช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าคอมเมนต์นะครับขอสัก1ท่านไม่เกินนะครับมีมั้ยครับจากทางฟลอร์ครับครับผมขอไมค์ทางด้านนี้ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างรอนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของเซสชันหลังพักเบรกนะครับยังมีการพูดคุยกันนะครับในทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการซีเควนซ์นะฮะที่หลายคนพูดถึงว่าโอ้ตอนนี้ถูกลงมากแล้วก็ยังมีเรื่องเอติกแล้วก็ธุรกิจด้วยต้องรอฟังครับเชิญครับคำถามครับสวัสดีครับก็ผมเป็นนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์นาขวัญนะครับจากโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นกุมารแพทย์ก็ได้มาฟังวันงานนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองแบบอยู่หลังเข่ามากเลยเป็นกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดนะครับดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะครับคราวนี้ผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าด้วยความที่ผมก็ดูแลเด็กนะฮะไปถึงว่าเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการแอดไวซ์พ่อแม่อะไรหลายๆอย่างนะครับคือความรู้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือมันเป็นความรู้เหมือนความรู้สึกผมนะเหมือนในอนาคตเลยอ่ะมันเป็น in the future ครับแต่ในโลกความเป็นจริงณปัจจุบันนะครับทำอย่างไรที่อาจารย์พูดณวันนี้ทำให้คนทั่วไปอย่างบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ครับได้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะผมคิดว่า investment ในการที่เราจะได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยมันมหาศาลการลงทุนที่จะได้ข้อมูลตรงนี้กับสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตข้างหน้าในมุมมองของประชากรหมายถึงมุมมองของบุคลากรการแพทย์ทั่วไปที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้อ่ะครับความ how to ครับจะทำยังไงผมมองภาพไม่ออกว่าจะเอาสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยไปใช้ใน reality อย่างไรณปัจจุบันในมุมกว้างระดับประเทศนะครับอาจารย์ไม่รู้เข้าใจพอเข้าใจคำถามไหมครับก็จริงๆอย่างที่อาจารย์หมอสุรัตน์เมธนะฮะซึ่งอยู่ที่กรมวิสาหกิจแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีที่ทำโครงการจีนไทยแลนด์นะครับงานวิจัยของเราเนี่ยขอโทษทีกิจการของเราเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนของงานวิจัยและอีกส่วนคือส่วนการบริการทางกรมวิสาหกิจแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คงพยายามที่จะดึงเอาสิ่งที่มันเป็นโลแฮงกิ้งฟรุตและกันเป็นผลไม้ที่ต่ำๆที่พอที่จะเด็ดได้เนี่ยออกไปใช้ในพับลิกเฮลท์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็มีการได้กำหนดเอาว่าสิ่งไรที่น่าจะเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้ก่อนอย่างเช่นกรณีของทาราซิเมียที่บอกนะครับอย่างเช่นกรณีของ NIPT นะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจยีน BRCA1 2ที่น่าจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะควรจะเกิดก่อนแน่ๆการเกิดของเขาอะฮะมันเกิดได้หลายแบบถ้าเกิดจากภายในกระทรวงเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับโรงพยาบาลภายในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการเกิดแบบแรกอันที่สองนะครับถ้าเกิดผมเห็นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวออกไปนะครับ
เอกชนเองก็ให้ความสนใจแล้วรู้ว่าถ้ามีการเบิกจ่ายได้ด้วยอันนี้ครับก็จะตามมาโรงพยาบาลเอกชนหรือแม้กระทั่งบริษัทเอกชนเองก็จะมีการให้บริการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดในเชิงลึกอย่างเช่นกรณีของว่าเด็กเกิดใหม่ขึ้นมานะครับมีอาการผิดปกติแต่ว่าแพทย์เองเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าจะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งต่อไปให้กับผู้เชี่ยวชาญซึ่งมันก็จะมีเครือข่ายในภาคีอย่างอาจารย์วรศักดิ์เองในตอนท้ายสุดเนี่ยฮะคงจะมาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังว่าในกรณีที่เด็กเกิดใหม่ขึ้นมาปุ๊บต้องการได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยต้องทำอย่างไรอย่างผมมีเคสผมจำได้ multiple holocarboxylase synthetase deficiency ใช่ไหมฮะจำได้อยู่เลย multiple holocarboxylase synthetase deficiency ครับก็เป็นการขาดยีนไบโอตินซึ่งการรักษานี่ก็ง่ายวิตามินบีไบโอตินให้ก็เด็กคนนั้นก็สามารถกลับมาได้แต่ถ้าเกิดรักษาช้าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นแต่ว่าท้ายที่สุดผมคิดว่าในภาคีเนี่ยภาคีเชียงใหม่ไทยแลนด์เนี่ยเราจะพยายามที่จะเอาreachออกไปนะครับไปตามที่ต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็อาจจะมีการจัดเทรนนิ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการรักษาในปัจจุบันการรักษาในเชิงลึกผมเชื่อว่าสิ่งนั้นจะค่อยๆตามมาแต่ถ้าเกิดมี practice ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งผนวกกับแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนไม่ใช้เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องไปดีลกับการที่จะต้อง command line นะครับใช้ Unix ให้เป็นต้องรู้ R programming แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนพวกนั้นเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแดชบอร์ดเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงได้สิ่งที่ต้องทำก็คือการอัปโหลดข้อมูลที่มีอยู่ใส่เข้าไปจากนั้นปุ๊บออกรีพอร์ตมาให้อีกหนึ่งที่ต้องทำก็คือการอบรมเพื่อให้รู้ว่าการอ่านผลการแปลผลนี้เป็นอย่างไรซึ่งอยู่ในแผนของการที่จะสร้าง genetic counselor ให้มากขึ้นสร้างแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจกับสิ่งนี้มากขึ้นเพราะความจำเป็นความสำคัญไม่ได้อยู่ที่บาดแผลเชียนแต่ยังอยู่ที่คลินิเชียนอยู่ที่เบอร์เกอร์บอจิสที่ต้องตัดสินใจสิ่งนั้นครับขอบคุณครับอาจารย์เสริมนิดหนึ่งนะจากคำถามที่อาจารย์สงขาเรื่องของจีโนมิกเมดิซินเนี่ยนะฮะต่อไปมันจะต้องอินทิเกรตเข้าไปใน medical integration นะฮะสำหรับหมอที่จบมาอายุ 30-40 ก็ตัวใครตัวมันนะฮะถ้าคุณไม่อ่านไม่ตาม literature ไม่อัปเดตตัวเองคุณก็ต้องอยู่หลังเขาจริงๆนะฮะแต่ผมอยากจะถามอาจารย์เสด็จว่า database ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะฮะมันมีวิธีการเข้าถึงและป้องกันยังไงที่จะเกิดความปลอดภัยหรือความคืออันหนึ่งที่คนไทยเราเป็นเยอะคือเรื่องความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะเอา data มาแชร์กันเนี่ยอันนี้มัน data ของฉันบางคนนี่พูดว่า data คนไข้ของผมนะคุณจะเอาไปทำอะไรยังไงเนี่ยนะฮะไอ้วิธีการที่จะป้องกันหรือการเข้าถึง data เหล่านี้ทางศูนย์ของอาจารย์มีข้อวิธีการอะไรยังไงครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้ครับจริงๆแล้วเป็นคำถามที่สำคัญนะครับเรื่อง access to benefit sharing และเรื่องของ data management กับ privacyอย่างที่ผมบอกทิ้งท้ายไว้นะครับข้อมูลที่เรามีนะครับถ้าเกิดมีคนแฮ็กไปจริงๆการตามถึงตัวบุคคลเนี่ยคงต้องรอถึงจุดที่เรียกว่าสิ่งเหล่านี้คือลายนิ้วมือเราต้องไปสแกนหา cross check กับคนทั่วประเทศเพื่อจะตามว่าเขาคือใครอันนั้นเราสัญญาได้ความยากอยู่ตรงนั้นแน่แต่คราวนี้การแชร์พูดถึงการแชร์ privacy ผมก็ไม่จะมั่นใจว่าเข้าถึงยากในการที่จะไปแฮ็กเข้าไปแล้วก็ถามว่าคือใครแต่การแชร์นะครับถ้าเกิดอาจารย์เห็นถึงวิธีการที่เราเปิดให้คนเข้ามาใช้จะเห็นได้เลยว่าข้อมูลอ้างอิงมีไว้เพื่ออะไรเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดข้อหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าแพทย์เจอมิวเทชันตัวใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับอย่างกรณีที่ว่าเราเจอมิวเทชันขึ้นมา1ตัวบนยีน1ยีนนะครับถามว่ามิวเทชันตัวนี้นะครับมิวเทชันตัวนี้เนี่ยพบได้บ่อยในประชากรไทยหรือไม่เพราะบางทีเนี่ยมีการแปลผลว่ามันเลวร้ายเหลือเกินมันมีการเปลี่ยนแปลงอะมิโนแอซิดมีการเปลี่ยนแปลงโปรตีนแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันพบได้บ่อยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในไลฟ์สไตล์ของคนเหล่านั้นและคนไทยมีอยู่เยอะมากๆมันการเข้าถึงข้อมูลแบบนึงที่คนต้องการจะเข้าถึงการ cross check กับประชากรที่มีอยู่ในประเทศไทยว่ามันเลวร้ายหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงแบบนี้ฮะทำได้ผ่านแพลตฟอร์มนี้อยู่แล้วแพลตฟอร์มหรือถ้าเกิดตัวเองไม่ต้องการใช้แพลตฟอร์มมันก็จะมีตัวฐานข้อมูลซึ่งสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปว่ามิวเทชันนี้คืออะไรแล้วก็จะบอกว่ามิวเทชันอันนี้พบได้บ่อยขนาดไหนในคนไทยอันนี้เรียกว่า aggregated data เป็น data ที่รวบรวมออกมาแสดงให้เห็นเฉพาะความถี่
ส่วน data individual เลย individual เลยเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ไหมคำตอบคือมีความจำเป็นในกรณีที่ต้องการที่จะทำวิจัยใหม่ๆแต่ว่าเท่าที่ดูโมเดลของประเทศต่างๆเช่น NHGRI ทางดร. ทีมานิโรที่เข้ามาบอกว่าการให้ data ของเขาเนี่ยไม่ใช่เอา data เนี่ยส่งไปจ่ายแต่ทางฮักดร. ทีบอกว่าเอานักวิจัยวิ่งเข้ามาหา data นั่นหมายถึงในอนาคตเราจะทำในลักษณะของเจอร์มีอิงแลนด์นอร์นิวเจอร์มีอิงแลนด์เจอร์มีอิงแลนด์คือเปิดบ้านเอาไว้ทุกคนที่จะเข้าถึง data เข้ามาใน premise เข้ามาในบริเวณของเจอร์มีอิงแลนด์ล็อกอินเข้ามาด้วยระบบของเขาคุณไม่สามารถดาวน์โหลดไปได้ก็มันล็อกเอาไว้คุณต้องใช้เฉพาะในบริเวณบ้านนั้นเพื่อทำวิจัยในเชิงลึกซึ่งมันมีไม่เยอะในลักษณะของการวิจัยเชิงลึกอย่างนั้นเราจะไม่ส่ง data ออกไปถ้าส่ง data ไว้เมื่อไหร่นี่คือ security risk ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็น practice ที่ทำกันอยู่ในหลายประเทศนะฮะก็เชื่อว่าการล็อกเข้าผ่าน portal เพื่อดู aggregated data การอนุญาตให้เขาเนี่ยเข้าถึงตาม practice ที่ทำกันอยู่จะช่วยป้องกันนะครับการรั่วไหลของข้อมูลการเปิดบ้านเพื่อให้คนเดินเข้ามาใช้ผ่านinterface ที่เรากันเอาไว้จะทำให้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้ถูกรั่วไหลออกไปการแชร์ถามว่าคนจะแชร์หรือไม่แชร์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลข้อมูลถ้าเกิดเป็นการสนับสนุนโดยรัฐอย่างเช่น 50,000 คนอันนี้เป็นข้อมูลที่เราตั้งใจอยู่แล้วที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดข้อมูลที่เขามีอยู่กับมือแต่คิดว่าถ้าเกิดการเอาเข้ามารวมตรงนี้จะเกิดประโยชน์สูงขึ้นมากกว่าเดิมเพราะมันเห็นภาพที่รวมมากขึ้นเรายินดีรับอย่างนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับทางคนที่เป็นเจ้าของของข้อมูลนั้นว่าเขาจะเห็นภาพรวมหรือว่าเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในสิ่งนี้หรือไม่เขาก็สามารถที่จะได้ให้เราได้แล้วเราก็ยินดีที่รับมาได้ครับไม่ทราบตอบคำอาจารย์ครบไหมครับก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์สิทธิเดชด้วยนะครับในลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์ยงยุทธนะครับมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรครับดร.สิทธิเดชครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าระยะเวลานี้มีจำกัดนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามีเซสชันกันอยู่ทั้งวันนะฮะแล้วก็วิทยากรหลายท่านก็ยังอยู่กับเราจะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับครับขอบคุณนะครับคุณอาจารย์ยงยุทธด้วยนะครับลำดับถัดไปนะครับก็ขออนุญาตเป็นช่วงพักเบรกนะครับขอให้ทุกท่านกลับมาสักประมาณ 11:10 นาทีนะครับก็จะได้เริ่มไม่เลิกไม่ช้านะครับตอนช่วงพักกลางวันนะครับขอบคุณมากครับ